ฟีกิ้งสวัสดีค่ะคุณเอฟีกิ้งติดตามเอใน Facebook วันนั้นพี่เอโพสต์ว่า Affiliate Marketing รุ่น2ใช่ไหมไม่ทันรุ่นแรกทันรุ่น2แล้วทำไมถึงทักมาคะไหนเม้ามอยกันหน่อยพี่เห็นข้อความใน Facebook ของคุณเอน่าสนใจในเรื่องการทำ Affiliate Program ซึ่งพี่เป็นคนที่อยากทำขายของออนไลน์มาตั้งแต่ต้นแต่พยายามหาข้อมูลหรืออะไรเราจะไปเรียนรู้ที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยข้อความของครูเอน่าสนใจมากก็เลยติดต่อครูเอไปว่าสนใจจะเรียน Affiliate Program ค่ะแล้วพอได้มีโอกาสมาเรียนเข้ามาในคลาสเรียนพี่เอวันเสาร์เนาะค่ะเป็นไงบ้างวีคแรกก็อาจจะรู้สึกเกรงๆนิดนึงเกรงๆเพื่อนใช่และเกรงๆว่ามันจะแบบว่ามาแนวไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมคะก็เลยลองนั่งฟังดูไปสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกถึงในคลาสที่เรียนเนี่ยมีความเป็นกันเองแล้วก็ครูเอให้ข้อมูลที่รู้สึกที่อ๋อเป็นการเรียนรู้ตัวสินค้านะหรืออะไรอย่างเงี้ยวิธีใช้เป็นยังไงไม่ได้กดดันในเรื่องของไม่ได้กดดันในเรื่องของการทำโปรแกรมเลยทีเดียวค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆเรียนรู้ใช่พี่เอไม่ได้มาพูดเลยคุณต้องมียอดขายเท่าไหร่คุณต้องตั้งเป้าเท่าไหร่ไม่มีเลยไม่มีค่ะไม่มีค่ะอันนี้เป็นอันที่ค่อนข้างจะเอ๊ะคืออะไรเหรอ Affiliate Program อะไรเงี้ยก็คือเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะมีคือในมุมของพี่เออะแต่ละคนมีสไตล์ไม่เหมือนกันค่ะพี่เอแค่เพียงบอกว่าโอกาสในการสร้างรายได้เราแบบไหนแต่เวลาแต่ละคนมาเรียนก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดเองถูกไหมคะใช่ค่ะอ่าฮะแล้วก็พี่กิ้งเนี่ยเคยถามพี่เอว่าพี่เอมันคือ MLM อ่ะสินค้ากิฟต์ฟรีมันคือ MLM อ่ะแต่พี่กิ้งอ่ะไม่ชอบอ่ะไม่ชอบ MLM อ่ะแล้วพี่เอจะขายแบบออนไลน์ 100% มันยังไงอ่ะใช่ค่ะคุณเอแล้วพี่กิ้งได้รับคำตอบไหมคะได้ค่ะคุณเอเพราะว่าแนวคิดของ MLM สมัยก่อนซึ่งที่พอรู้จักกิฟฟอรีนมาบ้างแล้วก็เคยแตะที่จะพยายามนำสินค้ามาขายมาบ้างแต่ในแนวคิดของ MLM สมัยก่อนกับสมัยนี้ที่เราสามารถมาปรับในการใช้ในรูปแบบของการขายออนไลน์อะค่ะรู้สึกมันช่วยเป็นเครื่องมือที่ดีที่ช่วยให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องกดดันแล้วก็รู้ลักษณะของระบบของการใช้โปรแกรมในการทำงานซึ่ง uh-huh. เป็นการช่วยในให้เราขายได้ง่ายขึ้นไปในตัวค่ะคุณเอ wow. พี่รู้สึกอ้าดีจังเลยเราได้ไอเดียได้ไอเดียรู้สึกเปิดใจคือพี่เออะทำออนไลน์มาตลอดค่ะ14ปีแล้วพี่ก็เอาเทคนิคในการขายออนไลน์อะมาใส่ในการสอนค่ะแล้วทำให้สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนคือวีคแรกอาจจะหน้าตาพี่กิ้งอาจจะกังวลงงๆเป็นไปได้พอวีคที่2มาเรียนแล้วเป็นไงสนุกขึ้นค่ะคุณเอรู้สึกว่าเราเริ่มปรับแล้วเราส่วนหนึ่งคือเรื่องของการเปิดใจนะคะว่าพอเรามองว่าตัวสินค้าตัวนี้มันจะเหมือนรูปแบบเดิมหรือเปล่าเป็น MLM ซึ่งมีการบังคับยอดต้องชวนคนชวนคนหรืออะไรอย่างนี้มีการยอดขายต้องดึงคนมาต้องอะไรเยอะแยะมากมายที่เราไม่ชอบอ่ะค่ะแล้วตั้งแต่พี่เอสอนมาพี่เอพูดแบบนั้นไหมมันเป็นโครงสร้างของงานนะคะครูเอถ้าถามว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวกันทั้งหมดมันก็ยังไม่ได้เกี่ยวในเรื่องจ่ายสตางค์ใช่ๆแต่มันไม่เกี่ยวกับการที่เราทำงานเลยถูกต้องค่ะมันเป็นเรื่องของการที่เราลงมือทำแล้วเรารู้ว่าเราทำวิธีไหนในระบบของออนไลน์ที่มีโครงสร้างที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่แล้วค่ะมันก็จะเดินไปได้โดยสเต็ปของงานของโครงสร้างโปรแกรมนั้นๆนะคะใช่ในแต่ละแพลตฟอร์มเขาก็จะมีโครงสร้างของเขาช่วยให้เราเข้าไปปรับแล้วก็ลงมือทำแล้วก็ช่วยให้เขาทำให้เรามีรายได้ค่ะคุณเพื่อนในคลาสเรียนอ่ะจะมีหลายอาชีพมากเลยเนาะแล้วพี่กิ้งเห็นไหมคะว่าเวลาเรามาเรียนบางทีเราเรียนอ่ะบางครั้งอ่ะเรียนเสร็จก็แยกย้ายกันกลับเนาะแต่คลาสเราแปลกไหมคะมีใครอยากกลับบ้านใช่ใช่ทำไมอ่ะพี่กิ้งคือครูก็งงมากไม่กลับบ้านกันเหรอคือทุกคนเพื่อนๆในคลาสพี่กิ้งโชคดีมากเจอเพื่อนๆในคลาสที่น่ารักนะคะแล้วก็ครูเอเป็นกันเองมากในการที่แบบว่าอธิบายอะไรมีคำถามอะไรนี่ครูเอเปิดใจช่วยหาคำตอบให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ทำให้เรารู้สึกว่าเรารีแลกซ์แล้วเราสนุกกับการที่มาเจอเพื่อนๆกันในทุกวันเสาร์ที่เรามาเจอกันอะไรเงี้ยไม่รู้สึกแบบว่าอุ๊ยเสาร์อีกแล้วไม่อยากมาไม่ใช่ค่ะแต่ทุกคนอยากมาอยากมาเจออยากมาเมามอยอยากมาเก็บความรู้แล้วไม่ยอมกลับบ้านใช่ค่ะแล้วถามหน่อยสิเราจะเห็นว่าแต่ละคนมีศักยภาพไม่เหมือนกันเลยเนาะใช่ค่ะมีคนเก่งโปรแกรมเมอร์ก็ช่วยเรื่องโปรแกรมเมอร์คนไหนเก่งอะไรก็จะมีเทคนิคมาแบ่งปันกันใช่ค่ะครูเอพี่กิ้งชอบไหมคะแบบพี่กิ้งชอบค่ะเพราะว่าอย่างน้อยพี่กิ้งได้เรียนรู้จากเพื่อนๆค่ะอันไหนที่เรารู้เราแชร์กันอะไรที่เพื่อนๆรู้เพื่อนๆแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคลาสที่ดูอบอุ่นนะคะชอบมีหนึ่งคำถามก็คือว่าสินค้าของบริษัทกิฟต์ฟรีมี 2,000 กว่ารายการใช่ค่ะเรากลัวไหมว่าเพื่อนๆในห้องจะมาแย่งลูกค้าไม่กลัวเลยค่ะทำไมอ่ะสินค้าของกิฟต์ฟรีทุกตัวมีประโยชน์ทุกตัวแล้วก็เราสามารถที่เราจะมาจัดคู่กับชิ้นหนึ่งกับอีกชิ้นหนึ่งให้ไปด้วยกันซึ่งเขาจะเกื้อหนุนกันในเรื่องของคุณประโยชน์ของตัวสินค้านั้นๆโดยเฉพาะอาหารเสริมกิ้งเริ่มต้นจากการซื้อทานเองซึ่งเรารู้ตัวเองว่าเราจะต้องเสริมด้วยเรื่องอะไรอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะดูแลสุขภาพเราด้วยอาหารเสริมแล้วการเรียนคุณครูบอกไปแต่ละคนเราไม่ได้แย่งในการขายของกันเลยเนาะไม่เลยใช่เพราะแต่ละคนมันจะมีไอเดียใช่ไหมจะมีไอเดียของแต่ละคนในการใส่เทคนิคลงไปในการขายเพียงแค่เราอ่ะรู้แค่ว่าเราอยากขายช่องทางไหนใช่ค่ะพี่กิ้งมาเรียนกับ A 3สัปดาห์แล้วนะคะแล้วพี่กิ้งอ่ะคิดว่าอยากขายช่องทางไหนบ้างคะในการสร้างรายได้กับเราตอนนี้พี่กิ้งสนใจ Facebook ค่ะFacebook เราก็คือสร้างลิงก์ Affiliate ขายใน Facebook ใช่ไหมคะส่วนในอนาคตเพียก็จะมีสอน Shopee สอนช่องทางอื่นวิดีโอคอนเทนต์หรืออะไรเราก็ค่อยเรียนรู้กันไปใช่ค่ะนะคะพี่กิ้งอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆบ้างคะจริงๆส่วนตัวพี่กิ้งตอนนี้เพิ่งเริ่มเกษียณงานนะคะก็เลยอยากจะฝากถึงเพื่อนๆถ้าเกิดว่ายังมีความสนใจหรือมีไฟที่แบบว่าจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับระบบธุรกิจออนไลน์อะค่ะหรือว่า Affiliate Program อะพี่กิ้งอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆลองเปิดใจเข้ามาศึกษาในเรื่องของทางออนไลน์ค่ะแล้วพี่จะถามหน่อยมีค่าใช้จ่ายไหมคะไม่มีเลยค่ะครูเอยังเอะใจทำไมครูเอโพสไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งบางครั้งไม่แน่ใจว่าชัวร์หรือเปล่ามีอะไรเบื้องหลังหรือเปล่าใช่ไหมบางคลาสอาจจะโพสต์ขึ้นมาแต่ว่าพอเราเข้าไปถามรายละเอียดอ่ะอาจจะแจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายในการเรียนนะคะอะไรเงี้ยค่ะคุณแต่ของพี่เอนี้บอกว่าฟรีตั้งแต่แรกตั้งแต่โพสต์เลยแล้วมีจริงไหมคะจริงค่ะคุณเอ มีเรียนฟรีความรู้ฟรีขนมเบเกอรี่ฟรีจริงๆนะขอบคุณมากมากเลยค่ะสำหรับแบบว่าห้องเรียนที่อบอุ่นแล้วก็ยังสตาร์บัคด้วยนะคะคุณเอสตาร์บัคด้วยมีแต่คนชอบบอกพี่เอว่าเพต้องแอบแฝงแน่แอบแฝงแน่ไม่มีใช่ไหมไม่มีเลยค่ะยืนยันได้เลยมีมา3อาทิตย์แล้วค่ะ3อาทิตย์แล้วค่ะก็คือทุกอย่างฟรีหมดเลยอยู่ที่เราจะเก็บความรู้ไว้มากแค่ไหนแล้วก็อยู่ที่เราจะไปลงมือทำยังไงบ้างถูกไหมคะถูกต้องถ้าเกิดเราลงมือทำเพก็เชื่อว่าเราก็จะเป็นผลลัพธ์แบบนั้นใช่ค่ะขอบคุณพี่กิ้งมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเอสวัสดีค่ะ